สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่13ค่ะก็หยุด4วันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทำบุญนั่งสมาธิอยู่บ้านนั่งทำงานหลายอย่างนะคะวันนี้มีงานชิ้นหนึ่งที่ก็ถ้ามีคนช่วยก็ดีก็เลยอยากหาคนช่วยแต่ก็จะช่วยยังไงก็ต้องอธิบายเนาะค่ะก็เลยจะอธิบายให้ว่างานชิ้นนี้มันทำยังไงถ้ามีคนช่วยได้มันก็จะเสร็จเร็วขึ้นนะคะโอเคค่ะมันเป็นไฟล์ Excel นะคะทำเพื่อจะรายงานภาระงานปีการศึกษา56นะคะซึ่งเอกสารข้อมูลที่มีเนี่ยมันก็มีปัญหา2อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือฟอร์แมตมันไม่เรียบร้อยนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็ข้อมูลก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่เท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นไปตามเกณฑ์นะคะคิดว่าถึงมันบางอย่างอาจจะต้องแก้ไขแต่ก็เล็กน้อยนะคะแต่ที่สำคัญคือฟอร์แมตเนี่ยมันไม่เรียบร้อยนะคะก็อยากให้ทำให้มันเรียบร้อยเพราะว่าถึงบางคนอาจจะมองว่าทำ QA แล้วทำงานย้อนหลังแต่ความจริงก็ไม่ใช่นะคะคือฟอร์แมตนี้ถ้ามันใช้ได้ดีเนี่ยในปีหน้าปีนู้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้แล้วก็พัฒนาไว้สำหรับใช้ในปีต่อๆไปด้วยนะคะค่ะฟอร์แมตโดยภาพรวมก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นใบแบบบันทึกข้อมูลภาระงานปีการศึกษานะคะอันนี้เป็นภาพพรีนท์พรีวิวนะคะอันนี้ก็จะพากลับไปดูของจริงนะคะที่อยู่ในหน้าจอนะคะอันนี้เป็นหน้าจอที่ใช้ทำงานแล้วก็เปิดเพจเลเยอร์เลือกเพจเลเยอร์นะคะมันก็จะเห็นเป็นแผ่นๆเหมือนกับที่เห็นจริงในกินเอาท์นะคะอันนี้ข้อมูลอันนี้ได้ทำมาได้10กว่าคนแล้วนะคะแต่ว่ากว่าจะทำได้คนแรกเนี่ยก็นานทำทั้งวันนะคะได้เสร็จละทีนี้พอคนถัดๆไปเนี่ยเราก็ง่ายละนะคะคือ copy จากคนก่อนหน้าแล้วก็แก้ข้อมูลบางอย่างนะคะไฟล์ Excel เนี่ยหน้าที่เห็นเนี่ยเรียกว่าแบบบันทึกภาระงานมันเป็นชีตนะคะชีตแบบบันทึกภาระงานนะคะเริ่มต้นที่จะทำก็คือให้ copy ชีตนี้นะคะ copy ชีตนี้ละกดแล้วก็คลิกแล้วก็กดค้างไว้นะคะแล้วก็ลากคนที่เคยใช้ Excel คงทำเป็นนะคะcopy ผิดนะคะก็ปี้เอาแผ่นนี้ดีกว่านะคะจะได้เอาไปวางในแผ่นถัดไปได้ง่ายนะก็ปี้ลากกดแล้วก็ลากนะคะแล้วก็คลิกขวานะคะคลิกขวาเอาเคอร์เซอร์ไปจี้ในส่วนที่เราเลือกแล้วก็คลิกขวานะคะก็เลือกก็ปี้ค่ะแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกตรงเซลล์ที่เราจะวางนะคะแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปจี้ตรงเซลล์นั้นเซลล์เดียวนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกทีนี้เราเลือกเพสแต่ว่าอย่าเลือกเพสธรรมดานะคะให้เลือกเพสสเปเชียลนะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วเลือกเพสคอลัมน์วิดนะคะคือเลือกให้เซลล์ถัดไปเนี่ยให้มันมีความกว้างคอลัมน์เหมือนกับแผ่นที่เรา copy มานะคะก็คลิกโอเคนะคะก็จะเห็นว่ามันเขาจัดคอลัมน์ความกว้างคอลัมน์ให้เท่ากับที่เรา copy มานะคะต่อไปก็เราจี้เคอร์เซอร์เข้าไปตรงบริเวณนั้นอีกนะคะแล้วคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเลือก paste special อีกนะคะเครื่องนี้ให้เลือกที่ format นะคะแปลว่าเราจะ pasteเฉพาะฟอร์แมตให้เหมือนกับฟอร์แมตของแผ่นที่เราก็ปี้มานะคะกดโอเคนะคะจะเห็นว่ามีฟอร์แมตเกิดขึ้นนะคะมีฟอร์แมตเกิดขึ้นอันนี้เราก็จะ
เพสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คลิกขวาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกเพสสเปเชียลอีกเที่ยวนี้เนี่ยไอโปรแกรมมันเลือกที่ all ไว้นะคะเราก็โอเคเลยนะคะทุกอย่างที่เราก็ปี้มันก็จะมานะคะแต่มีจุดหนึ่งที่ไม่มานะคะก็คือสูตรนะคะในนี้มีสูตรไว้เราจะต้องเปลี่ยนสูตรเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้แผ่นเพจเนี้ยใช้ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแก้หน้านิดนึงนะคะเพราะว่าแผ่นที่ copy มามันเพจแล้วมันใหญ่เกินนะคะจะแก้ให้มันเท่ากันนิดนึงนะคะมันมีปัญหาใหญ่เกินแล้วก็ขยับรู้ว่ามันแคบลงนะคะโอเคอันนี้แผ่นที่เราเพสลงไปมันก็ลงในหน้าเดียวใช้ได้นะคะก็คลิกต่อไปก็เราก็จะเริ่มแก้นะคะจัดชื่อที่เรา copy มาเนี่ยเป็นชื่อกระหนกอ่อนนะคะแต่ว่าพอมาเพสร่างกายเป็นชื่อเพชรลุ่งเพราะว่าเราใส่สูตรไว้นะคะที่เราต้องเปลี่ยนสูตรก็ให้คลิกตรงชื่อนะคะแล้วก็กดที่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายเท่ากับก็จะขึ้นนี้เราก็จะใส่ชื่อคนที่เราจะเลือกทำแบบบันทึกข้อมูลพนักงานของเขานะคะก็ให้คลิกที่รายชื่ออาจารย์นะคะรายชื่ออาจารย์ก็จะเห็นมีชื่ออาจารย์นะคะซึ่งให้เลือกคนที่แล้วนี่คืออาจารย์กนกอ่อนซึ่งตำแหน่งก็คือตำแหน่งหมายเลข4อันนี้เป็นตำแหน่งหัวหน้างานนะคะเพราะนั้นคนถัดไปเราก็จะทำแผนพนักงานของหัวหน้างานก็จะมาเจอคลิกมาเจออาจารย์ศาสิยานะคะก็คลิกเมาส์ไปที่ชื่ออาจารย์ศาสิยาก็จะเห็นเคอร์เซอร์มันเปลี่ยนเป็นรูปเส้นประวิ่งอยู่รอบชื่ออาจารย์ศาสิยานะคะเราก็จะตกลงนะคะโดยการกดที่ enter นะคะกดที่ enter ค่ะพอกดเสร็จโปรแกรมมันก็จะย้อนกลับมาที่หน้าเดิมนะคะก็จะเห็นชื่ออาจารย์ศาสิยาขึ้นตรงเคอร์เซอร์ที่เราเลือกไว้ต่อไปเราจะเลือกนามสกุลของอาจารย์ศาสิยานะคะก็คลิกตรงบริเวณนามสกุลแล้วก็กดคีย์เท่ากับนะคะเสร็จแล้วก็ไปเปิดที่รายชื่ออาจารย์อีกนะคะแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปคลิกที่นามสกุลอาจารย์ศาสิยาก็จะเห็นเคอร์เซอร์มันเปลี่ยนเป็นรูปเส้นประวิ่งรอบนามสกุลนะคะก็กด enter อีกครั้งหนึ่งนะคะก็โปรแกรมก็จะกลับมาที่นามสกุลนะคะมันก็จะดึงนามสกุลมาวางไว้ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปรับพนักงานของอาจารย์อันนี้เป็นพนักงานชื่อวิชารหัสวิชาอะไรเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าตัวพนักงานนี่ยังไม่ถูกนะคะก็ให้คลิกไปที่ชื่อพลังงานวิชาแรกก็ชื่อวิชามนุษย์นะคะคลิกไปแล้วก็กดที่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเราจะดึงเอาพลังงานอาจารย์ศาสิยามานะคะเที่ยวนี้เราจะไปคลิกที่ชีทที่เขียนว่าคำนวณทฤษฎี56นะคะคลิกเข้าไปก็จะเห็นมีพลังงานของอาจารย์ลงไว้นะคะโปรแกรมนี้จริงๆแล้วเราสั่งไว้เป็นไทยสารบัญนะคะแต่ว่าเครื่องนี้มันไม่มีไทยสารบัญนิวนะคะโปรแกรมนี้ก็พอมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะเลื่อนหาชื่ออาจารย์ศาสิยาอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เจอแล้วนะคะชื่ออาจารย์ศาสิยาตรงนี้ก็เราก็จะทำเครื่องหมายเอ้ยขอโทษนะคะเราจะคลิกที่ตรงพลังงานวิชามนุษย์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่คอลัมน์ทฤษฎีนะคะคลิกลงไปก็จะเห็นเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นเส้นประนะคะเหมือนกับที่เราทำมาสักครู่แล้วก็กด enter นะคะก็จะเห็นเลข15มาปรากฏที่หน้านี้นะคะค่ะอันนี้ขั้นต่อไปง่ายละก็ให้คลิกที่ตรงเลข15นี้นะคะ
ให้เคอร์เซอร์เห็นเป็นเส้นนะคะแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปจ่อตรงมุมจะเห็นว่าเคอร์เซอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปกากบาทเห็นไหมคะเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะถ้าเอาออกมันจะเป็นกาชาดนะคะแต่ถ้าเอาไปจี้ตรงหัวมุมจะเป็นเครื่องหมายบวกก็กดนะคะกดแล้วก็ลากค่ะลากไปทางขวา1ช่องนะคะแล้วก็ปล่อยมือนะคะก็จะเห็นว่าเลข30มันมาปรากฏเลข30นี่คือภาระงานของอาจารย์ศาสยาวิชามนุษย์นะคะในช่องทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติไอ้ขอโทษช่องทดลองและปฏิบัติลองคลิกไปดูก็ได้นะคะเห็นไหมคะของอาจารย์เป็น30อยู่อันนั้นก็คือเราสั่งให้มันcopy สั่งให้มันดึงเอาข้อมูลเซลล์ถัดไปนะคะมาด้วยมันก็มาละนะคะเรากลับไปที่แผ่นชีตแบบบันทึกพลังงานใหม่คราวนี้เราจะสั่งให้มันเอาพลังงานของอาจารย์สัตยาของวิชาอื่นๆมาด้วยนะคะจะเห็นว่าเรามีเครื่องหมายยังอยู่นะคะเราก็เอาเคอร์เซอร์ไปจี้ให้มันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วคลิกค่ะคลิกแล้วก็ลากนะคะลากยาวลงมาถึงช่องที่20นะคะปล่อยมือนะคะก็พลังงานอาจารย์สัตยาเนี่ยจะมีวิชานี้วิชามนุษย์อย่างเดียวนะคะนอกนั้นวิชาอื่นไม่มีเลยจะเห็นว่าเส้นเห็นไหมคะเส้นที่มันเกิดจากเราล่างนี่แหละมันเกิดเส้นขึ้นมาซึ่งฟอร์แมตเราไม่ได้ทำเส้นทึบไว้เราทำเส้นเปล่าไว้นะคะเพราะนั้นก็จะเปลี่ยนเส้นทึบตรงนี้ให้เป็นเส้นเปล่าก็ไปที่เส้นนะคะแล้วก็คลิกนะคะเลือกคอลัมน์สุดท้ายเลยนะคะก็จะมีเส้นปรากฏนะคะให้เลือกเส้นประเล็กนะคะที่ตรงกลางนะคะคือขอบเนี้ยเขาเป็นเส้นอย่างนี้เราโอเคละแต่ตรงกลางเราจะเอาเป็นเส้นประเราเลือกเส้นตรงกลางแล้วก็โอเคนะคะต้องระวังนะคะอย่าไปจี้ตรงกลางเพราะเดี๋ยวเส้นนี้มันจะเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนเส้นขวางเส้นเดียวนะคะแล้วกดโอเคก็จะเห็นว่าเส้นตรงกลางก็เปลี่ยนเป็นเส้นประซึ่งเป็นฟอร์แมตนะคะแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราสั่งทำฟังก์ชันหรือทำสูตรเอาไว้นะคะก็ไม่ต้องไปยุ่งมันตอนนี้มันก็จะทำคำนวณให้เป็นตัวเลขรวมชั่วโมงรวมนะคะของคอลัมน์นี้แล้วก็ชั่วโมง30นี่ก็รวมของคอลัมน์นี้แล้วอันนี้เครื่องมันคำนวณพลังงานให้เป็นพลังงานหน่วยสภานะคะโอเคตอนนี้ก็สบายละนะคะต่อไปเราก็จะทำนองเดียวกันเอาพลังงานวิชาเภสัชก็คลิกที่ช่องทฤษฎีตรงกับเภสัชนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็กลับไปที่ชีตคำนวณทฤษฎี56นะคะก็ไปเลือกช่องของอาจารย์ศาสยาที่ตรงกับวิชาเภสัชนะคะต้องดูให้ดีนะคะเป็นทฤษฎีวิชาเภสัชนะคะก็คลิกแล้วก็กด enter นะคะโปรแกรมมันจะกลับมาที่หน้าแบบบันทึกพลังงานนะคะก็คลิกแล้วก็ลากเหมือนเดิมเลยนะคะลากก็พอนะคะแล้วเราก็จะให้เครื่องมันดึงวิชาต่อไปแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปจี้ให้มันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกแล้วก็ลากลงมานะคะลากลงมาเรื่อยๆถึงโลที่40นะคะก็ปล่อยค่ะอาจารย์สัญญาไม่มีพลังงานของวิชาเหล่านี้นะคะโอ้มีค่ะมีวิชามานาทารก4ชั่วโมงนะคะเห็นไหมคะค่ะโอเคมันเครื่องมันก็รวมให้แต่ว่าเราต้องมาแก้เส้นตรงกลางนะคะวิธีแก้ก็เหมือนเดิมคลิกเลือก more border นะคะแล้วก็คลิกเส้นประแล้วก็คลิกที่ตรงกลางนี้แล้วก็กดโอเคนะคะเส้นก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็เราจะทำที่วิชาบริหารการพยาบาลนะคะตรงนี้มันเครื่องมันเรียกช่องอื่นมาซึ่งเราไม่ต้องการเราจะเอาต้องช่องที่ใช่นะคะเราจะไปเอาพลังงานวิชาบริหารแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ไปคลิกชีตคำนวณพลังงานก็หาวิชาบริหารเห็นไหมคะวิชาบริหารอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกให้ตรงกับทฤษฎีคลิกนะคะแล้วก็กด enterวิชาบริหารมาละอาจารย์ไม่มีพลังงานวิชาบริหารนะคะเราก็สั่งเครื่องให้มันดึงเอาพลังงานภาคปฏิบัติมาด้วยภาคทดลองก็ไม่มีนะคะเราก็จะลากตรงนี้ลากลงมาแต่เราจะลากมาแค่ครึ่งเดียวนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เราจะรวมวิชาภาคทฤษฎีนะคะด้านล่างลงมาแค่ตรงนี้โอเคอาจจะไม่มีภาระงานวิชาเหล่านี้มันก็เป็นศูนย์นะคะเดี๋ยวเราแก้เส้นให้เป็นฟอร์แมตเหมือนเดิมนะคะวิชาวิธีแก้โอเคเสร็จละนะคะต่อไปก็วิชาปฏิบัตินะคะเราก็คลิกที่ช่องทฤษฎีกดเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ไปวิชาอันนี้เป็นวิชาปฏิบัติหลักและเทคนิคนะคะเราก็ไปเลือกชี้คำนวณแล้วก็ไปหาวิชาปฏิบัติหลักเทคนิคก็เจอแล้วอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกแล้วก็กด enter แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะคลิกแล้วก็จี้ให้มันเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็กดลากแล้วก็ปล่อยก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปจี้กดแล้วก็ลากลงมานะคะโอเคอาจารย์มีภาระงานมารดาทารก1มารดาทารก2เห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราแก้ฟอร์แมตตรงกลางนี้ก็ขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะโอเคก็ภาระงานอาจารย์ก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกอีก2วิชาสุดท้ายนะคะวิชาเวทบริบาลเราคลิกที่คอลัมน์เวทบริบาลตรงกับทฤษฎีกดเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็กลับไปเลือกชีทคำนวณทฤษฎีนะคะอาจารย์สัตยาอยู่นี่วิชาเวทบริบาลอยู่ตรงนี้คลิกนะคะแล้วกด enter แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะนะคะอันนี้อาจารย์ไม่มีภาระงาน2วิชานี้เราก็แก้ฟอร์แมตให้ถูกนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นแบบบันทึกข้อมูลภาระงานปี56ของอาจารย์ศาสยานะคะเห็นไหมคะเครื่องก็คำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ลงตั้งแต่ต้นปีนะคะจริงๆพอทำงานจริงๆอาจารย์จะทำน้อยหรือทำมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะตัวเลขเหล่านี้มันจะเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่าเรากับมีการแก้ไขภาระงานในอาจารย์ศาสยานะคะจากชีทนี้นะคะอันนี้เราจะทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจนนะใส่เขียวเข้าไปก็คือถ้าเราแก้ข้อมูลในช่องนี้นะคะในข้อมูลในแบบบันทึกมันก็จะเปลี่ยนตามข้อมูลในช่องนี้นะคะเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลบางทีอาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์สัตยามีภาระงานมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อันนี้เดี๋ยวจะไปขอเช็คกับเจ้าตัวหรือกับหัวหน้าภาคอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะทำฟอร์แมตเอาไว้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐาน QA นะคะเดี๋ยวกลับไปที่แบบบันทึกภาระงานนะคะเกณฑ์ QA เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ประจำเนี่ยจะต้องมีภาระงานไม่ต่ำไม่น้อยกว่า6นะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็ผ่านละนะคะค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกใบนึงนะคะขั้นตอนก็จะเหมือนเดิมนะคะ copy ของอาจารย์ศาสยามานะคะแล้วก็คลิกขวานะคะกดคลิกซ้ายที่ copy ค่ะแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางที่เซลล์หน้าถัดไปนะคะคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก paste special นะคะครั้งแรกเลือกที่คอลัมน์ width ก่อนนะคะกด OK ค่ะเขาก็จะทำคอลัมน์ให้กว้างเท่ากันคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือก paste special อีกคราวนี้ก็เลือก format นะคะกด OK รูปแบบ format ก็มาละนะคะแต่ว่าเซลล์มันเลยไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราแก้ได้นะคะเราคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเลือก paste special นะคะแล้วทีนี้ให้มันเลือก all อยู่แล้วนะคะเราก็โอเค all นะคะข้อมูลก็จะมานะแต่ว่ายังไม่ใช่ข้อมูลอาจารย์คนถัดไปเลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะก็ถ้าจะแก้ความกว้างของเส้นบรรทัดนะคะก็เลือกตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้ขอเลือกใหม่นะคะเพราะว่าข้างบนนี่มันจะไม่แก้จะแก้ข้างล่างค่ะก็เลือกจากข้างล่างนี้แล้วก็ขยับคอลัมน์นะคะขยับอันเดียวเนี่ยนะคะโปรแกรมมันก็จะขยับให้ทุก
ทุกคอลัมน์เลยนะคะขอโทษทุกเส้นเลยนะคะทุกโรอะค่ะไม่พอนะคะโอเคโอเคก็ใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เลือกชื่อนะคะคลิกที่ชื่อแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ไปที่ชีตรายชื่อนะคะเราจะทำภาระงานของหัวหน้างานนะคะแล้วก็จะดูว่าหัวหน้างานคนถัดไปคือใครเมื่อกี้นี้เป็นอาจารย์ศศิยาต่อไปจะเป็นอาจารย์เทวีนะคะเราคลิกที่ชื่ออาจารย์เทวีแล้วกด enter ค่ะชื่ออาจารย์มาละเดี๋ยวเราก็จะเลือกนามสกุลนะคะเราก็คลิกที่นามสกุลแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ไปที่รายชื่อไปเลือกที่นามสกุลอาจารย์เทวีนะคะแล้วก็กด enter นามสกุลอาจารย์มาละค่ะต่อไปเราก็จะดึงเอาภาระงานอาจารย์เทวีมานะคะกดที่ภาระงานวิชามนุษย์ตรงกับคอลัมน์ทฤษฎีนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับแล้วทีนี้เที่ยวนี้เราเลือกคำนวณทฤษฎี56นะคะก็ไปหาชื่ออาจารย์เทวีชื่ออาจารย์เทวีนี่นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนไปให้ตรงวิชามนุษย์คลิกตรงกับช่องทฤษฎีนะคะกด enter มาละนะคะอาจารย์ไม่มีภาระงานวิชามนุษย์นะคะต่อไปเราจะสั่งให้เครื่องมันลากคอลัมน์ข้างๆมาด้วยนะคะแล้วก็จี้เคอร์เซอร์ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากนะคะมันก็ลากมาละอาจารย์ไม่มีภาระงานปฏิบัติวิชานี้นะคะต่อไปเราจะเลือกเราจะลากเอาสั่งให้มันเอาข้อมูลวิชาอื่นมานะคะแล้วก็ลากคลิกให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากลงมานะคะโอเคอาจารย์มีสอนพละ30ชั่วโมงนะคะก็ปรับฟอร์แมตนิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมดูเอานะคะมาอธิบายละโอเคนี่คะพลังงานก็มาละก็เดี๋ยวเราไปเช็คความถูกผิดอีกทีนะคะตอนนี้เราจะทำฟอร์แมตไว้ค่ะคลิกที่วิชาเภสัชนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับเลือกคำนวณพลังงานวิชาเภสัชของอาจารย์เทวีก็จะเห็นมีเส้นเหลืองๆอันนี้คือทำแลนด์มาร์กไว้ให้นะคะจะได้ไม่ลายตากดที่วิชาเภสัชทฤษฎีแล้วก็กด enter นะคะแล้วก็ไปคลิกตรงช่องทฤษฎีวิชาเภสัชแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไปจี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากมาโอเคนะคะเสร็จแล้วก็เราจะลากวิชาอื่นด้วยเราก็จี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วก็ลากลงมาโอเคมาละอาจารย์สอนวิชาหลักที่18ชั่วโมงแล้วก็สอนแล็บ60ชั่วโมงนะคะมันก็ขึ้นมาละอันนี้เราก็แก้ฟอร์แมตนิดนึงเสร็จละโอเคค่ะก็พลังงานอาจารย์ก็มาแล้วนะคะเราไปที่วิชาบริหารกดเครื่องหมายเท่ากับกลับไปที่ชีตคำนวณวิชาบริหารเห็นไหมคะอาจารย์เทวีอยู่ตรงนี้คลิกแล้วก็กด enter แล้วก็ทำให้เป็นเคอร์เซอร์เป็นบวกแล้วก็ลากนะคะเสร็จแล้วก็ทำให้เป็นบวกอีกทีนึงลากลงมาโอเคอาจารย์ไม่มีพลังงานวิชาเหล่านี้นะคะเราก็แก้ฟอร์แมตนิดนึงโอเคเสร็จค่ะต่อไปก็วิชาปฏิบัติหลักเทคนิคนะคะเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ไปที่คำนวณพลังงานวิชาหลักเทคนิคของอาจารย์เทวีนะคะภาคทฤษฎีกดคลิกแล้วกด enter นะคะแล้วก็เลือกช่องนี้นะคะแล้วก็ดีให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็กดลากโอเคมาละอาจารย์มีภาคปฏิบัติหลักเทคนิคนะคะเดี๋ยวเราลองดูลากต่อไปนะคะวิชาอื่นวิชาอื่นไม่มีนะคะเราก็แก้ฟอร์แมตโอเคเหลืออยู่2วิชาสุดท้ายนะคะเดาได้ว่าไม่มีนะคะแต่ว่าต้องทำนะคะเพราะว่าเผื่อเราเอาฟอร์แมตเนี้ยเอาชีทเนี้ยไปใช้ปีถัดไปเราไม่รู้ว่าจะไปตรงกับอาจารย์อะไรนะคะขั้นตอนไม่จะไม่พูดละเอียดแล้วนะทำให้ดูเลยนะคะลากนะคะโอ้วิชาเวทบริบาลอาจารย์มีด้วยหรือน่าจะผิดนะเนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปเช็คนิดนึงนะคะคือผิดจริงด้วยไปคลิกอาจารย์องค์พินิจนะคะต้องพอเริ่มคุยก็เริ่มผิดนะกลับไปใหม่นะคะผิดกดเครื่องหมายเท่ากับ
แล้วก็คำนวณอาจารย์ทีวีตรงนี้นะคะเวทบริบาลไม่มีคลิกกดจี้แล้วก็ลากนะคะจี้แล้วก็ลากโอเคแล้วก็แก้ฟอร์แมตโอเคพนักงานอาจารย์ก็ออกมาแล้วนะคะของอาจารย์นี่อาจจะมีปัญหานะเพราะว่าเขาเกณฑ์สภาเขาบอกว่าอาจารย์ประจำเนี่ยต้องพนักงานไม่ต่ำกว่า6ของอาจารย์ทีวี4.9นะคะก็ไม่รู้จะถูกผิดยังไงนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะว่าอาจารย์มีพนักงานอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยลงไว้แค่นี้เดี๋ยวจะแก้ตัวหนังสือนิดนึงนะคะจะได้ดูนะไทยสารบัญพวกเครื่องนี้ประเอินไม่มีไทยสารบัญนี้มีไทยสารบัญ PSK นะคะค่ะอาจารย์เทวีมีปฏิบัติหลักเทคนิคอย่างเดียวนะคะมีสอนแลบแล้วก็สอนวิชาพละอาจจะมีแค่นี้นะคะก็พละงานก็จะขาดนะคะขาดคือขาดเกณฑ์สภานะคะทีนี้ทางออกก็คือว่าเดี๋ยวต้องลงให้คนอื่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าของใครเนี่ยมีเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะผ่องของคนนั้นมานะคะแต่ก็คิดว่าจะเอาคนในภาควิชาเดียวกันเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องแผนการสอนนะคะคือแผนการสอนนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นชื่ออาจารย์เทวีนะคะตอนนั้นก็ต้องเอาคนในภาคเดียวกันนะคะแต่ยังไม่ทำตอนนี้นะคะรอทำของคนอื่นก่อนค่ะก็อันนี้แหละที่จะขอความร่วมมือขอคำช่วยเหลือก็เป็นแบบนี้นะคะก็คิดว่าคงไม่ยากน่าจะช่วยกันน่าจะทำได้นะคะโอเคค่ะก็คงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ